สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว YouTube ทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่น้องมารับชมบรรยากาศสบายสบายยามเช้านะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ตรงบริเวณจุดแม่น้ำตรงข้ามบริษัทของผมนะครับพี่น้องก็จะเห็นอยู่ในคลิปหลายครั้งหลายคราวนะครับช่วงที่น้ำท่วมนะครับก็จะท่วมถึงระดับต้นไม้ที่ผมชี้นะครับท่วมแบบไหนก็ผมมีคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ให้พี่น้องไปไล่ดูนะครับว่าท่วมเรียกว่าระดับเต็นท์นะครับตรงนี้ก่อนหน้านี้เคยท่วมมาก่อนนะครับตรงที่ผมกางเต็นท์อยู่นะครับส่วนเต็นท์นี้ก็กางมาได้3อาทิตย์นะครับก็จะกางทิ้งไว้อย่างนี้ข้ามปีไปเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็ผมจะเอาพวกกาแฟพวกมอม่านะครับมาไว้เวลาลงมาตกปลาก็เวลาหิวอยากกินกาแฟก็กินได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องดูข้างในนะครับอุปกรณ์เครื่องครัวยังอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สกระป๋องตัวจุดแก๊สนะครับแล้วก็ไข่เดี๋ยวต่อไปผมก็จะเอาพวกมอม่ากาแฟมาทิ้งไว้นะครับแล้วก็น้ำดื่มนะครับก็ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมานั่งกินได้นะครับก็วันนี้อยากจะถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องรับชมกันนะครับบรรยากาศสบายสบายนะครับเดี๋ยววันนี้มาสำรวจไม้ก่อนนะครับว่าจะตกปลาหรือไม่ตกปลาดีนะครับเพราะว่าอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับแต่เรามีร่มนะครับเพราะว่าผมมีร่มอยู่ฝั่งนู้นที่กลางไว้นั่นก็เป็นจุดตกปลาจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ได้ตกยังไงก็จะเก็บไว้ที่เต็นท์นะครับช่วงนี้เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะครับก็ใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีนะครับก็ต่อไปก็จะร่วงเหลือแต่ต้นกับกิ่งนะครับก็อยากจะถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับว่าตอนนี้สภาพเกาหลีเป็นยังไงบ้างนะครับเช้าช่วงเช้าอุณหภูมิก็อยู่ประมาณที่15องศานะครับอากาศกำลังเย็นสบายเลยนะครับส่วนฝั่งนู้นนะครับก็จะมีงานโครงการขึ้นมานะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นโครงการอะไรเดี๋ยววันว่างๆเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องข้ามฟากไปฝั่งนู้นเพราะว่าตอนนี้ก็ข้ามฟากได้แล้วนะครับแต่ผมไม่มีเวลานะครับน้ำใสมากครับตอนนี้ใสจริงๆนะครับใสจนเห็นตัวปลาเลยนะครับแต่ถ้ามานั่งตกจริงๆก็พอได้ต้มนะครับเดี๋ยวไว้อาทิตย์หน้าก็จะเป็นช่วงวันหยุดยาวอีกเช่นกันนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์เดี๋ยวช่วงวันหยุดยาวเดี๋ยวผมจะเอาหน้าดินมาตีนะครับปลาในตัวใหญ่มากนะครับพี่น้องที่อยู่ทางเกาหลีก็คงจะรู้ดีนะครับว่าแม่น้ำของเกาหลีนี่
ปลาในค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับลงแหลงขายไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งกฎหมายนะครับเขาห้ามอะไรที่เป็นก็ข้อห้ามของทางเกาหลีก็อย่าไปฝืนทำนะครับทำแล้วลำบากตัวนะเผื่ออาจจะได้กลับประเทศนะครับก็มาอยู่บ้านเมืองเขาก็รักษากฎระเบียบบ้านเมืองเขานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่น้องรับชมไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็คงจะพักเรื่อง EPS สักพักหนึ่งนะครับก็มาคุยบรรยากาศให้พี่น้องรับชมพักผ่อน1วันนะครับสบายสบายเดี๋ยววันว่างๆผมปั่นจักรยานข้ามไปฝั่งนู้นบ้างแล้วครับแต่ว่าถ้าจะข้ามไปฝั่งนู้นก็ต้องปั่นจักรยานเป็น10กิโลนะครับอ้อมไปตัวเมืองแล้วก็อ้อมไปฝั่งนู้นนะครับแต่ถ้าจะใช้ดีนะครับนี่เป็นทางลงนะครับแบกจักรยานข้ามฝั่งนู้นไปเลยนะครับจะดีกว่าปั่นไปฝั่งนู้นเหนื่อยแน่นอนครับไม่ใช่ใกล้ๆเลยนะครับอ้อมเป็น10กิโลโอ้ไม่ไหวนะครับแบกข้ามตรงนี้ดีกว่าถ้าจะไปช่วงนี้ช่วงเช้าๆน้ำหมอกลงเต็มเลยนะครับบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับส่วนมากบรรยากาศแบบนี้ปลาจะไม่ค่อยกินเบ็ดนะครับผมเคยมานั่งตกแล้วนะครับเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างจะเย็นนะครับปลาก็เลยไม่ค่อยจะชอบกินเหยื่อสักเท่าไหร่นะครับดูสภาพที่ตกปลานะครับอยู่สภาพไหนอยู่สภาพนั้นนะครับนี่ก็ทางผู้ใหญ่ใจดีผมมาตกไปตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับตกเสร็จก็กลับแต่คนนะครับอุปกรณ์ก็อยู่อย่างนี้นะครับอยู่มาเป็นอาทิตย์นะครับอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับเหมือนเดิมนะครับปลาในตัวใหญ่มากเลยครับอยู่ในซอกหินพี่น้องคงไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันคึมมันก็เลยดูมืดไปนะครับแต่ว่าตัวผมเองนะมองเห็นปลาอยู่นะครับจุดสะพานไม้ก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับตอนนี้ระดับน้ำก็แห้งไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาวันว่างๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาข้ามฟากไปฝั่งนู้นนะครับวันนี้คงไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยวก็คงไม่ได้ตกปลานะครับก็เดี๋ยวจะได้เก็บอุปกรณ์ไปไว้นะครับเพราะว่าดูลักษณะฝนเหมือนจะตกแล้วนะครับถึงมีร่มก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาฝนตกเราตกทำการตกปลาไม่กินเบ็ดนะครับปลาไม่กินเหยื่อเ
ก็ไปนอนอยู่บ้านไปหาชมคลิปพี่น้องดีกว่านะครับแต่อากาศค่อนข้างสดชื่นมากๆนะครับเดี๋ยวพี่น้องท่านใดที่อยู่ทำงานอยู่ที่เกาหลีนะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาที่ตำบลมุนซูนะครับแถวเมืองยองจูนะครับมาก็มาพักเต็นท์นี้ได้นะครับก็จะมีจุดตกปลาเดี๋ยวถ้าใครเข้ามาดูคลิปนะครับก็อยากได้อะไรเพิ่มเติมอย่างเช่นพวกหมูกระทะเนื้อกระทะมอม่าไข่ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาไว้ตรงเต็นท์นะครับเดี๋ยวมาถึงก็ได้กินกันเลยนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปและเข้ามาให้กำลังใจกันตลอดมานะครับขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่เข้ามาทักทายกันนะครับหวังว่าพี่น้องคงจะมีความสุขในการรับชมคลิปนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ